ถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเจสซีนก้าวเฮ้ยหนาวแล้วมันหนาวหนาวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับการเสกหมาเนี่ยเพื่อนเนอะในวันนี้นะว่าคุณผู้ชมอยู่กับผมเองไอ้ก้าวในวันนี้นะอยู่กับไอ้ฟ้าเหมือนเดิมนะทุกคนและในวันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าเราจะมาทำการทดสอบเพลเยอร์ไม้ข้าวจากเวล1ไป100ว้าวอุ้ยก้าแต่หนาวนี่คือแบบเวลาง่วงวะในหนาวแล้วมึงเคยนี่ปะเคยแล้ววะเคยหลับป่ะเดี๋ยวกูซัดให้เฮ้ก็ในวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทำการทดสอบเพลเยอร์เหมือนเดิมนะเว้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นความรู้ความฉลาดเอาไอ้ฟ้าจากปลาสมองแบบเท่าเม็ดถั่วเขียวจะโตมาเป็นแบบไจแอนท์ไหมหรือเปล่าเราดูผมอยากสมองไงอะแบบพี่ฮักอะครับอันนั้นสมองขี้เลยวันนี้จะมีอันไหนดีอันไหนเด็ดก็อย่าลืมฝากคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับไม่ถึง10,000 ไลค์ 10,000 แชร์ไปเลยถ้าถึงเนี่ยจะขอบคุณมากๆพร้อมแล้วไปดูเลยสำหรับด่านแรกเลยดีกว่าครับทุกคนการผจญภัยของมนุษย์แมวน้ำที่พบเจอกับปีศาจหมาป่าสุดชั่วร้ายเดี๋ยวใครมันแต่งนิทานวะอุ้ยด่านแรกนี่เป็นการผจญภัยของแมวน้ำที่พบกับหมาป่าปีศาจสุดชั่วร้ายทั้งสองได้สู้กันด่านนี้บอกเลยทุกคนจบไอ้ฟ้าดูด่านนี้เป็นความรู้เว้ยเอ็งเคยเห็นแบบนี้ปะภาพสวยงามในไมค์คราฟอ่ะอุ้ยโปรตีนนี่มันต้องเป็นทรายไม่ใช่เหรออันนี้มันจะเป็นคลื่นเวฟเลยเว้ยไอ้ฟ้าดูรอแล้วคุณผู้ชมว่ามันจะสวยแค่ไหนดูด้วยขึ้นเวฟอย่างสวยโอ้โหแล้วมีปลาด้วยปลาโคตรเท่เหมือนแบบทรายทรายไม่ดืดว้าวสำหรับด่านที่2ครับการละครั้งหนึ่งโอเคแม่ปวดหัวเลยโอ้มันเป็นด่านที่สุดยอดแน่เลยด่านนี้อันนี้เนี่ยฟ้าให้เดาเลยเว้ยเองอ่ะเคยเห็นแล้วเว้ยในติ๊กต็อกไว้แต่ว่าผมจะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเว้ยเพราะว่าอันนี้มันเท่จัดนายเท่ยังไงขอดูหน่อยจากนั้นเราก็วางได้เลยโอ้อันเนี้ยหรอเป็นแบบโอ้เหมือนแบบวงแหวนโคจรดาวเคราะห์อะไรนี้เลยอ่ะไอปลากำลังงงใช่อาหารปะนะอันขนมปังหรือเปล่านะถ้าเราจุดเทียนดีปุ๊บอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบแปลกประหลาดป้าบป้าบสวยป้ายฟ้าเป็นใครๆก็งงอ่ะหมาแบบหมามามองดูก็อะไรวะสำหรับด่านที่3นกกระยางร้องแมวน้ำร้องขึ้นไก่ร้องอึดมังกรตดอุ้ยตดออกมาเป็นลายอันนี้คือเตรียมนานเลยเพื่อนเตรียมนานไหมประมาณ70ปีอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนอุ้ยคำถามประจำวันป่าเท่ไหมสำหรับด่านนี้นะครับทุกคนไอ้ฟ้าเจ้าจะใช้จิตวิญญาณทั้งหมดจ้องมองไปที่ประตู2ประตูนี้อันไหนคือประตูจริงอันไหนคือประตูหลอกและจุดตัดประตูจริงเหรอใช่ผมเลือกแล้วครับอันนี้ครับอันนี้เนี่ยเองอาจจะใช้สายตาแยกออกได้เว้ยแต่ว่าบอกเลยว่ามันอาจจะแบบมีการสับขาหลอกอันนี้ของปออันนี้ของจริงอันไหนลองจุดอ่ะลองจุดดูอันนี้ของปลอมอันนี้ก็ของปลอมไอ้ฟ้ามาดูวิธีจุดประตูนี่นะเว้ยมันต้องแรงที่มุมตรงนี้เว้ยเพื่อนเล็งปุ๊บพลิกขวาเฮ้ยของจริงเป็นไงจริงไหมจริงไม่ใช่ลองเข้าไปดิว้าวอาริกาโตเข้ามาเป็นประตูแบบโคตรจริงอ่ะจริงคะแนนดีน้องนี่เหรอ9ฮะ9ว่าไงเพื่อน9เออก็ให้9อันนี้คืออะไรอ่ะหนาวนี้ใจจะขาดหากขาดเธอคนดี
อยากจะบอกให้รู้ว่าพี่อยากกินฮะสลามเชื่อมไอ้คือสลามเชื่อมวะสลามเชื่อมร้อนๆมาแล้วครับเอ้าจริงนะเว้ยฟ้าด่านเนี่ยมันเองจำไอ้เรื่องของสเกเลตันได้ปะที่เราวางไปปุ๊บอ่ะแล้วเราสามารถหยิบของออกอย่างตรงนี้ได้เว้ยจำได้ปะจำได้จำได้รอบนี้เนี่ยไอ้ฟ้ามันสามารถทำกับพวกซอมบี้ได้ด้วยเว้ยใช่เหรอเออเองเราวางพวกซอมบี้แล้วก็สเกเลตันดูดิอุ้ยสเกเลตันเอาธนูออกโอเคธนูออกมาเลยไม่ใช่อย่างนี้ดิเพื่อนแค่เราหยิบออกมาปุ๊บอ้าหายเว้ยวันอะไรวะหน้าแล้วมันหมุนตัวเลยเหรออะไรอ่ะทำไมมันถือลูกพี่ลูกน้องมันอ่ะนั่นดิไหนเราให้มันออกมาดิทุกคนมันจะเป็นยังไงวะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ที่มันไม่ออกกลัวแดดเอาดิแล้วถ้าผมรอกับเจ้าซอมบี้ดูหล่ะทุกคนปั๊บถ้าดูออกมาอะโอ้เฮ้ยถ้าเราเอาซอมบี้ออกมาดิมันได้ไหมไหนเนี่ยอ่ะโอ้ยมันถือออกมาแล้วโกโก้ลูกพี่ลูกน้องมาแต่เราให้มันตีดูดิมันจะเจ็บปะเดี๋ยวเราตีดิด่านนี้อะไรวะเนี่ยกระบวน5สังหาร8ทิศมังกร7บาปยุคสมัยซามูไรเจอซามูไรโมโตเอโดบุซาเมะลูฟุงลูฟี่โซโลอะไรวะน้ากลัวไปเขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะด่านนี้อุ้ยอันนี้เป็นบล็อกแบบ what โอ้รู้แล้วไอ้ฟ้าไอ้ฮะทำไมบล็อกมันแบบเบี้ยวอ่ะเอ้ลองจับบล็อกไอ้เจ้าสโตนนี้ขึ้นมาดูดิเอ็งอาจจะแบบ IQ Social บวก5เลยนะเว้ยโอ้บวกแล้วโอ้ยคิวโซเชียลออกมาเรียบเลยมึงอย่าเรียกลูกออสออกมาดิเด็กตายผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าบล็อกออฟเซตสโตนนี่คืออะไรวะทุกคนถ้าเราลองวางไอ้เจ้าเอ็มมาเล่าเหลือบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยแล้วเราลองวางไอ้เจ้าบล็อกนี้ดิมันเป็นบล็อกเอียงหรอเอาว่าโคตรจะเท่อ๋อคือแบบวางแล้วมันจะเอียงป่ะเออโอ้คือแบบเอาไว้สร้างบ้านได้เลยนะเนี่ยกูสร้างบ้านอย่างนี้เหรอไม่น่าดีเท่าไหร่นะอันนี้อะไรอ่ะอีเลโก้แซนอะไรอ่ะทรายวงกลมเหรอโว้วอดโว้วโว้วโอ้บายนี่มันทรายแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มันขึ้นเป็นรอยติดบนบล็อกดินได้ด้วยหรอโอ้กูแบบวัดโอ้โหคือเว้ยแบบต่อสูงสูงอุ้ยเราสามารถเล่นแบบจิ๊กซองจิ๊กซอได้แล้วเนี่ยถ้าผมลองเอาไอ้เจ้าแคสตัสแปะดูจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหมาได้อ่ะเฮ้ยทำรู้ใหม่ได้บายครับว่าไหนโอ้เหมือนแบบโลกกลับด้านเลยใช่มันกลับหงกลับห่างไปหมดเลยเออแล้วด่านต่อไปด่านเหลือเท่า70ห้องทดลองแฟงเก้นสไตล์ในนี้อาจจะมีปลากลายพันธุ์เป็นกบปวดระวังเจอป้ายคนบ้ากรุ๊ปด่วนต้องเจอป้ายคนบ้านะไปก่อนโอ้โหป้ายเต็มเลยโอ้เฮ้ยป้ายจริงด้วยก้าวกูเห็นแล้วอะเห็นอะไรวะหูนี่มันยิ่งกว่าปิกัสโซมันอารมณ์เหมือนแบบปลาไม่ได้ปลาดิเป็นตาของไอ้เจ้าแมลงวันน่ะที่มันมองเราแบบด้วยสายตาอย่างเงี้ยก็ลุกเลยอ่ะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นอะไรวะเพื่อนเห็นคนว่าเห็นคนโอ้ต่อมาด่าเลเวล9เสียบทะเลทรายแห้งทะเลทรายแห้งแรงเอ้ยอ่านก่อนทะเลทรายแห้งแรงโอ้อันนี้มันคือการทำบักไอ้เจ้าซีเดียนเว้ยฟ้าแช่น้ำเย้ด่านนี้เนี่ยมันคือการทำขนมสอดไส้เป็นลูกมวนเว้ยไม่เชื่อดูใช่หรออยากกินเลยโอ้มาแล้วมาแล้วหลายวันจบกันตรงกลางมวนแบบเป็นตัวหนอนโคตรจะสวยสวยจัดอะทุกคนว่าสวยปะสวย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 มากเลยมองแล้วมันสบายตาแต่อะคุณผู้ชมแต่มีบางอย่างไม่ค่อยสบายเลยว่ะตรงนี้โคตรสวยอะกล้าพูดไม่สวยเหรอหมายถึงขนมม้วนปลาบักเป่าสำหรับด่านถัดไปครับทุกคนกล้ากลัวด่านนี้กูจะให้มึงอ่านคนเดียวกูไม่อ่าน
คนอ่านอยู่รอดสำหรับหนังนี้นะเว้ยฟ้าเองเคยแบบลองจำลองในการตัดไม้ชีวิตจริงป่ะเพื่อนนี่เว้ยผมขอเริ่มจากการตัดต้นเล็กก่อนเลยตัดจากปลายคนดูนี่เป็นยังไงแค่ต้นแรกก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วถ้าเราลองตัดต้นใหญ่ดูล่ะก้าลองโอ้ฮะไอพ่อมันจะได้ปะลองตัดต้นใหญ่ดูปะเออลองตัดดูจึม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 ไปแล้วโอ้ยมันออกมาแค่นิดเดียวเองเหรอไม่น่าลองถ้าลองทุบหมดเลยอ่ะลองดิจ้าลองโดมเบดัมโบโบโบเบโอ้ใบไม้ลอยบนฟ้าได้สมจริงเรียลลิสติกล่ะคะแนนดีโคตรจะเท่ก้าวแล้วดูทรายแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยอันต่อไปเนี่ยไอ้ฟ้าจะให้เองออกแบบนุ้ยไปสำหรับเวล100ฮะแต่มันล่องโจงอ่ะเพื่อนอันนี้กูจะให้เองหยิบไข่แกะขึ้นมาก่อนไข่แกะหรอใช่หรือว่าไข่แกะมันแบบสามารถออกลงออกลูกได้วะหรือยังไงหยิบแล้วล้างให้ต่ออ่าแล้วเอาเองเอาอันนี้ไปอะไรวะเขียนชื่อเป็นเจฟอันเดอร์สกอร์อ่าฮะแล้วก็เอาเนมแท็กไปแปะไม่แต่นี่ก็มันก็ปกตินี่แล้วเอากรรไกรขึ้นมาเฮ้ยเออว่ะหรือมันจะเป็นออกมาเป็นบล็อกสายลุงหรือยังไงวะบล็อกสายลุงมาแล้วปั๊บแล้วถ้าคนแก่สีเทาเหมือนเดิมถ้าทุกคนลองทำในMinecraftเบล็อกเนี่ยถึงแม้เราตัดขนแกะไปแล้วอ่ะไอ้เจ้าแกะที่ถูกตัดขนแกะไปแล้วอ่ะมันยังคงเรืองแสงอยู่เว้ยแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยอ่ะถ้าเราทำในเบล็อกนะแต่ว่าในคอมเนี่ยไม่สามารถทำได้เว้ยทุกคนเรืองแสงว้าวเรืองแสงเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทุกคนครับถ้ามีอันไหนดีอันไหนเด็ดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเว้ยเจอกันคลิปหน้าบายบาย